สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวงเมื่อ17ปีที่แล้วหลังจากที่พระเอกเกาหลีระดับตำนานอย่างเบยองจุนทำสถิติค่าตัวตอนละ250ล้านวอนหรือประมาณ6.7 8ล้านบาทในซีรีส์เรื่อง The Legend ในช่วง10กว่าปีหลังจากนั้นก็ยังไม่มีใครทำลายสถิตินี้ได้เลยและนึกไิดถึงว่า ดาราหนุ่มที่เริ่มเข้าวงการในปีนั้นแถมเบยองจุนยังชวนเขามาเซ็นสัญญาเข้าสังกัดพร้อมกับฝึกฝีมือด้วยตัวเองจะมาทำลายสถิติของอาจารย์ได้แล้วตำนานบทใหม่ก็ถูกสร้างขึ้นด้วยค่าตัวตอนละ500ล้านวอนหรือประมาณ13.47ล้านบาทเขาก้าวขึ้นมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรแล้วเขาอาศัยอะไรจนสามารถแสงหน้ารุ่นพี่หลายๆคนไปได้และกลายเป็นนักสแสดงที่มีค่าตัวมากที่สุดในเกาหลีใต้ วันนี้เราจะมาเล่าถึงเรื่องราวของคิมซูฮยอนที่อาจจะมีผลงานไม่บ่อยแต่ผลงานทุกเรื่องล้วนเป็นผลงานคลาสสิกในปี1988 Kim คิมซูฮยอนเกิดในครอบครัวคนบันเทิงในกรุงโซของเกาหลีใต้แม่ของเขาเคยเป็นนางแบบก่อนที่จะแต่งงานส่วนพ่อก็เป็นนักร้องนำของวงร็อกที่ชื่อ Seven Dolphins แต่พ่อแม่ได้แยกทางกันตอนที่เขาอายุสองขวบหลังจากนั้นเขาก็ใช้ชีวิตอยู่กับแม่ เขาเป็นโรคหัวใจมาตั้งแต่เกิดมีสุขภาพไม่ดีมาตั้งแต่เด็กการเล่นกีฬาเป็นเรื่องต้องห้ามและทำกิจกรรมกลางแจ้งน้อยมากจนส่งผลให้เขาเป็นคนเก็บตัวและขี้อายเวลาพูดก็ไม่กล้ามองตาอีกฝ่ายแล้วก็มักจะถูกเพื่อนเพื่อนรังแกแม่ของเขารู้สึกว่าจะให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้เธอจึงให้เขาเลือกเรียนระหว่างโตวาทีหรือการแสดง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงทักษะทางสังคมของเขาคิมซูฮยอนคิดว่าเขาคงไม่มีทางพูดต่อหน้าคนเยอะๆได้แต่ถ้าเป็นการแสดงบางทีก็อาจจะไม่มีบทพูดดังนั้นตอนขึ้นชั้นม .4 เขาจึงเข้าเรียนคลาสการแสดงพอนานวันเข้าเขาก็พบว่าเวลาฝึกซ้อมเขาสามารถพูดคุยตอบโต้กับนักแสดงคนอื่นได้อย่างเป็นธรรมชาติความรู้สึกเช่นนี้ที่หาไม่ได้จากในโรงเรียน ทำให้เขาเริ่มมีความมั่นใจแล้วในที่สุดตอนอายุ16ปีเขาก็ได้ขึ้นเวทีเป็นครั้งแรกโดยแสดงเป็นเอลฟ์ในเรื่อง Miss Summer Night s Dream ในช่วง Curtain Call เขาสัมผัสได้ถึงเสียงเชียร์และเสียงปรบมือมันทำให้เขารู้สึกซาบซึ้งใจจนน้ำตาไหลและเริ่มมีเป้าหมายในชีวิตเพื่อให้ได้เข้าเรียนในโรงเรียนการแสดงอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้เขาสอบซ้ำถึง3ครั้งจนกระทั่งในปีที่4ี เขาก็สอบเข้าเรียนในสาขาละครและภาพยนตร์ของมหาวิทยาลัยจุงอังที่มีสัดส,ส่วนการรับนักศึกษาเพียง0.5%ได้สำเร็จมีครั้งหนึ่งตอนที่คิมซูฮยอนไปออดิชัน่นพร้อมกับรุ่นพี่ในคลาสการแสดงด้วยทรงผมฟูฟ่องที่ดูสะดุดตาของเขาทำให้ทีมงานสังเกตเห็นและชวนเขาไปร่วมแสดงในซิตคอมเรื่อง k i m จี i c h ส e s e s ในช่วงแรกก็มีปัญหาอยู่บ้าง เนื่องจากเขายังไม่คุ้นเคยกับกระบวนการทำงานแต่หลังจากค่อยๆปรับตัวจนคุ้นกับกล้องแล้วเขาก็ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วจนคนเขียนบทเพิ่มสินให้เขาอยู่ตลอดและยังมีสองตอนที่ให้เขาเป็นตัวละครหลักด้วยแต่ถ้าจะพูดกันจริงๆแล้วในช่วงนั้นเขาก็ยังไม่มีอะไรโดดเด่นมากนักนอกเหนือจากทรงผมแต่ทัศนคติเชิงบวกและการเตรียมตัวอย่างจริงจังของเขาก็ทำให้รุ่นพี่ในวงการหลายคน เกิดความประทับใจและรู้สึกดีกับเขาแต่ในบางครั้งท่าทางที่ดูพยายามมากเกินไปของเขาก็ทำให้เกิดผลในทางตรงกันข้ามได้เช่นกันอย่างเช่นในการประชุมอ่านบทเรื่อง Boys Over Flowers เขาได้รับบทเป็นตัวประกอบแต่เนื่องจากเขามีความคิดที่ฟุ้งเกินไปผู้กำกับจึงเกรงว่าเขาจะขโมยซีนคนอื่นสุดท้ายจึงตัดสินใจเปลี่ยนคนแสดง <c oughs> 뭐야, 넌? 아, 저요 마지막 자존심이랄까 한 하는... 음. 뭐가, 너가? 샌님 <laughs> 같은 느낌이랄까? 그렇게되기까 되게... 미나가 <laughs> 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 이 상황 모르는 게 아니야. 당당하려고 애쓰지만 그 상태가 아니지 정신적으로 음. 너무 아프단 말이야. 네. 뭐야, 너? ののいてかまままた挑戦ししすがが結結果はあり良ななっっ様子局別俳優に交代とそ日ตอนนี้เมื่อมองย้อนกลับไปความจริงแล้วการเปลี่ยนคนแสดงเรื่อง Boys Over Flowers ก็ไม่ใช่เรื่องแย่อะไรเพราะเพียงไม่นานคิมซูฮยอนก็ถูกเสนอชื่อให้แสดงเป็นวัยเด็กของพระเอกที่รับบทโดยโกซู ในเรื่อง Will Is No w For Christmas ซึ่งต้องต่อสู้กับโชคชะตาของตัวเองท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากเขาแสดงเป็นเด็กหนุ่มจนเติบโตเป็นชายหนุ่มได้อย่างยอดเยี่ยมมีฉากหนึ่งตอนที่อยู่ในโรงเรียนแล้วต้องล้างหน้าไปพร้อมกับจีบสาวไปด้วยก็เป็นฉากที่น่าสนใจมากและยังเป็นฉากดังของซีรีส์เกาหลีในปีนั้นด้วยจนทำให้สถานีโทรทัศน์มักจะได้รับโทรศัพท์ที่โทรมาสอบถามว่า เด็กหนุ่มที่เล่นเป็นโกซูในวัยเด็กเป็นใครกันอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจของเรื่อง Will is Snow for Christmas ก็คือมีฉากที่เขาได้ร่วมแสดงกับซงจุงกิใครจะคาดคิดว่านักแสดงสองคนที่ในตอนนั้นยังมีฝีมือการแสดงแค่พื้นๆแต่ในตอนนี้กลับกลายเป็นพระเอกเกาหลีที่ด่งดังไปทั่วเอเชียทั้งคู่ 제가그렇게지주제를모른다제가아는여자애중에제일착하고이쁘고좋은애입니다เนื่องจากมีคนจำนวนมากถามถึงเขาวันรุ่งขึ้นสถานี SBS จึงระบุให้คิมซูฮยอนมารับบทเป็นพระรองในเรื่องใจแอนซึ่งเป็นซีรีส์ฉลองครบรอบ20ปีของสถานีโดยครั้งนี้ ได้เพิ่มบทของเขาเป็น8ตอนแล้วซีรีส์เรื่องนี้ก็กวาดรางวัลจำนวนมากและกลายเป็นละครแห่งชาติที่ตอนสุดท้ายทำเรตติ้งทะลุ40%เขารับบทเป็นชายหนุ่มที่ต้องการแก้แค้นแทนพ่อนอกจากจะต้องระงับความโกรธแค้นภายในใจแล้วเขายังต้องแสดงความนิ่งแบบสายลับด้วยในยุคที่ดาราใหม่ๆอาศัยเพียงแค่หน้าตาก็สามารถอยู่รอดในวงการได้ จึงทำให้ความมีเอกลักษณ์ของเขาประกอบกับวิธีการแสดงที่ดูเป็นธรรมชาติกลายเป็นสิ่งที่สะดุดตามากถึงแม้ในฉากที่ต้องแสดงประกบกับนักแสดงรุ่นใหญ่คนอื่นๆเขาก็แสดงได้อย่างไม่เคอะเขินฝีมือการแสดงที่สุขงอมขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้คนดูเริ่มสนใจเขามากขึ้นจนได้รับรางวัล New Star Awards จากงาน SBS Drama Awards แล้วในเวลานั้นเบยองจุนก็สังเกตเห็นถึงศักยภาพของคิมซูฮยอน จึงชักชวนให้เขามาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงคนแรกในค่ายของตัวเองที่ชื่อว่า Key East เพื่อความก้าวหน้าในระยะยาวในช่วงแรกเบยองจุนยังไม่ได้รีบร้อนจัดแจงหางานให้เขาแต่ให้เขาย้อนกลับไปฝึกฝนเพิ่มเติมในช่วงที่เก็บตัวอยู่หนึ่งปีนี้เป็นการวางรากฐานที่ดีมากสำหรับเส้นทางอาชีพการแสดงในอนาคตของคิมซูฮยอน 안녕하십니까? 담봉리에서 온송상도연 라카입니다. 어, 하니까 이제 학생 같은데 그 학교 땡땡이치고 여기 왜 나왔어? 이쫄글 죽을 노총각으로 내려 갈까봐 공개 구혼을 나왔다 이런 얘기로온 거야. <laughs> 응. 아니야 그래 요 여러분들 많아요 그 많은 분들 예쁜 처자들이 많이 와서 내가 보니까 손못 들고 다시 올라와요. 네. 이비2환1 1 เบยองจุนก e ับ JYP Entertainment ได้ร่วมมือกันผลิตซีรีส์เรื่อง Dream High ที่เป็นเรื่องราวของวัยรุ่นในวัยเรียนถึงแม้ซีรีส์เรื่องนี้จะด่งดังมากแต่ก่อนฉายก็ถูกตั้งข้อสงสัยอยู่ไม่น้อยเพราะนอกจากคิมซูฮยอนและฮามอึนจองจากวงท t าราแล้วนักแสดงหลักคนอื่นๆอ,อย่างเบซูจีอยูและอูยองต่างก็เป็นไอดอลที่เพิ่งได้แสดงซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องแรก โดยทั่วไปแล้วนักแสดงส่วนใหญ่จะร้องเต้นไม่เก่งส่วนไอดอลก็ยังมีทักษะการแสดงที่ไม่ดีจึงไม่แปลกที่ซีรีส์เรื่องนี้จะถูกตั้งข้อสงสัยแต่คิมซูฮยอนที่เป็นอาวุธลับของ k e y e a s กลับสามารถพลิกสถานการณ์นี้ได้ก่อนเปิดกล้องเขาไปเป็นเด็กฝึกอยู่ที่ JYP เป็นเวลาสามเดือนและยังเดินทางไปชนบทด้วยตัวเองเพื่อฝึกออกเสียงภาษาถิ่นด้วย จุดนี้แสดงให้เห็นถึงพาช,ชัน่นและความมุ่งมั่นตั้งใจอันแรงกล้าของเขาผลปรากฏว่าหลังจากเรื่อง Dream High on Air แล้วผลงานของคิมซูฮยอนก็ทำให้ทุกคนตกตะลึงเพราะนอกจากเรื่องฝีมือการแสดงแล้วเขายังร้องเพลงและเต้นได้ด้วยแม้กระทั่งเพลง Dreaming ที่เขาร้องไว้ในเรื่องก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากหลังจากซีรีส์ฉายไปได้ครึ่งทาง ก็มีกระแสพุ่งทยานจนกลายเป็นแชมป์ที่กวาดเดตติ้งในช่วงนั้นตัวละครหนุ่มชนบทที่เขาแสดงก็ไม่ใช่บทบาทที่ง่ายเช่นกันต้องผ่านอุปสรรคต่างๆและสูญเสียวความมั่นใจไปกลางคันจากนั้นก็เอาชนะความยากลำบากและก้าวขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีในเรื่องเขาถ่ายทอดกระบวนการเติบโตของการเป็นดาราได้อย่างสมบูรณ์และทำให้เรื่อง Dream High ไม่ได้เป็นแค่ซีรีส์ไอดอลวัใสเพ้อฝัน ที่มีแค่พระเอกเก่กลอนอกจากนี้เขายังใช้ทักษะการแสดงอันยอดเยี่ยมมาช่วยเติมเต็มข้อบกพร่องของไอดอลคนอื่นด้วยแล้วฝีมือการแสดงอันโดดเด่นของเขาก็ทำให้เขาได้รับรางวัลใหญ่3รางวัลซึ่งรวมถึงรางวัลน,นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากงาน KBS Drama Award และกลายเป็นนักแสดงหน้าใหม่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของวงการ 온주가 추위를 녹이는데 도움이 될 것입니다. 그럼 누추한 곳이지만 편히 쉬었다 가십시오. 빗 속에서 나는혹 너는... 누군가 기다리는 이가 있는 것이냐? 출다하신 신부님을 기다리고 있었습니다. 랑자 캐어 간5 5 5 5 คิมซูฮยอนก็ได้รับบทพระเอกเป็นครั้งแรกในซีรีส์แฟนตาซีอิงประวัติศาสตร์ของช่อง MBC เรื่อง The Moon Embracing the Sun ในเรื่องเขาต้องกลายร่างเป็นพระราชาที่ต้องเผชิญกับการยั่งชิงอำนาจแต่กลับทำอะไรไม่ได้มีภาพลักษณ์ที่แตกต่างจากพระราชาในละครอิงประวัติศาสตร์แบบดั้งเดิมที่มีบุคลิกเงียบขรึมเขาแสดงอารมณ์ที่หลากหลายเพื่อสร้างตัวละครในหลายมิติ ในราชสำนักเขาคือพระราชาผู้แข็งแกร่งที่ต้องป้องกันการย้างชิงอำนาจจากเชื้อพระวงศและในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาความสัมพันธ์กับคนเหล่านั้นไว้ด้วยแต่ในทางกลับกันเมื่ออยู่ในเวลาส่วนตัวพระราชาก็เป็นแค่ชายหนุ่มไร้เดียงสาที่ไม่ว่าพระมเหสีจะอ้างเหตุผลต่างๆนานาเพื่อมาพบหน้าแต่เขาก็ยังไม่สะทกสะท้านและยังมีเรื่องราวอันแสนเศร้าที่ได้พบกับนางเอกแต่กลับจำกันไม่ได้ จนทำให้แฟนๆหลายคนรู้สึกสงสารจนน้ำตาท่วมจอและยังมีฉากร้องไห้อีกเยอะมากที่เรียกน้ำตาได้ตลอดจนได้ชื่อว่าเป็นพระราชาที่ขี้แงาที่สุดและมีเสน่ห์ที่สุดของเกาหลีใต้แล้วซีนร้องไห้ของคิมซูยอนที่แสดงได้ดีมากก็ทำให้ The Moon embracing the sun ได้รับคำชื่นชมอย่างมากตั้งแต่เริ่มฉายแล้วเรตติ้งก็พุ่งสูงขึ้นตามซีนร้องไห้ไปด้วย เดิเริ่มตอนแรกด้วยเรตติ้ง15%จนพุ่งไปจบที่42.3%ในตอนอวสานเป็นการสร้างสถิติสูงสุดของซีรีส์ในรอบ10ปีที่ผ่านมาและยังเป็นซีรีส์ที่ใช้ในวันธรรมดาเรื่องสุดท้ายที่ทำเรตติ้งทะลุ40%นอกจากนี้ The Moon Embracing the Sun ยังได้รับรางวัลใหญ่ในงานประกาศร,รางวัลด้วยโดยกว่ารางวัลด้านละครโทรทัศน์เกือบทั้งหมดในปีนั้น และผลงานเรื่องนี้ยังทำให้คิมซูฮยอนได้รับรางวัลแพ็คซังอาร์ตอ r d s และรางวัล MBC Drama ดราม่าอสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมด้วยเป็นการตอกย้ำว่าเขาคือดาราดาวรุ่งรุ่นใหม่ของเกาหลี 아유, 경철야 진짜. 껌새야, 껌새어아이고 동수야, 동수야. 왜 사람을 지금 우리한테 놈들은 해야 되제 아이고, 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 아이고. 이제는 별것들 아닌 것들이 확시 오늘 날 나봤을게. 와. 안돼. 오라고. 가만 있어. 할머니 뭐야? 뭘 한다고? 가만 있어라, 이. 가만 있어. 비이. 김수현그 다시 한의 실력을 과시니 ในภาพยนตร์ Secretly g r a t l y ที่ดัดแปลงมาจากเว็บตูนชื่อดังในเรื่องนี้เขารับบทเป็นสายลับเกาหลีเหนือที่แฝงตัวมาอยู่ในชุมชนเล็กๆของเกาหลีใต้โดยต้องแกล้งปลอมตัวเป็นคนบ้าทุกวันเวลาออกจากบ้านเขาจะแกล้งทำให้น้ำมูกไหลเพื่อตบตาให้คนอื่นเชื่อเวลาอยู่ต่อหน้าผู้คนก็จะแกล้งล้มหรือบางครั้งที่อยู่ในช่วงวิกฤต ก็จะกล้งทำเป็นท <ome anto> he ้องเสียหรือไม่ก็แกล้งทำตัวเป็นโรคจิตที่ใส่ชุดชั้นในแล้วดูเหมือนเขาจะลืมไปแล้วว่าคำว่าหลอสะกดยังไงแต่ในอีกด้านหนึ่งมัดก้ามที่แข็งแรงและมองเห็นอย่างชัดเจนประกอบกับความคล่องแคล่วของเขาก็ถ่ายทอดตัวละครสายลับนี้ออกมาได้อย่างสมจริงเวลาจะหลอกก็หลอได้เวลาจะบ้องก็บ้องได้สามารถตัดสลับไปมาได้ตามสั่ง หลังจากก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์เขาก็ยังได้รับรางวัลน,นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากงาน Grand Bell Awards และ p a k s a n ง Arts a w a r d s ต้องบอกว่าชื่อเรื่อง secretly g r e a t l y เหมาะก,กับคิมซูฮยอนมากจริงๆเพราะเขาได้เก็บซ่อนชื่อเสียงและข้อได้เปรียบของตัวเองเอาไว้และมองว่าตัวเองเป็นเพียงนักแสดงใหม่ที่เพิ่งก้าวเข้ามาในวงการภาพยนตร์ซึ่งต้องการท้าทายบทบาทใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อน ถึงแม้ e c r e t l y g r ร a t l y จะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่เขาได้เป็นพระเอกแต่หนังเรื่องนี้ก็ประสบความสำเร็จมากตัว Pre ๋วพรีเซลจำหน่ายหมดภายในหนึ่งนาทีหลังจากออกฉายได้หนึ่งสัปดาห์ก็มีผู้เข้าชมถึง3ล้านคนและทั้งที่ไม่มีตัวช่วยจากดารารุ่นใหญ่แห่งชุงมูโรแต่สุดท้ายหนังเรื่องนี้ก็สร้างผลงานจนมีผู้เข้าชมเกือบ7ล้านคน และทำลายสถิติบ็อกซ์ออฟฟิศทั้งหมด11รายการของวงการภาพยนตร์เกาหลีและก่อนหน้านี้ไม่นาน <c oughs> เขายังได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่อง The Thieves เป็นแชมป์บ็อกซ์ออฟฟิศประจำปีนั้นด้วยถึงแม้จะมีบทเพียงเล็กน้อยแต่ในช่วงเวลา1ปีนั้นคิมซูฮยอนก็สร้างสถิติอันเหลือเชื่อจนสะเทือนวงการบันเทิงโดยมีผู้เข้าชมเกือบ20ล้าน혹시그런거아닐까요환생아니면도플갱어 그런 게 존재할 리가 없잖아요. 논리적으로 생각을 해보시란 말입니다. 논리적으로 하면 그게 더안 되지. 만약에 12년 전처럼 앞으로 일어날 사건을 미리 본 거라면 구두주인이 죽 수도 있다는 얘긴데. 12년 전처럼 사건에 개입하실 겁니까? 아니면 여태까지 그래 오셨던 것처럼 외면하실 겁니까? ถึงแม้ผลงานที่เพิ่งกล่าวไปจะน่าตกตะลึงมากแล้วแต่ผลงานที่ทให้คิมซูน <놀람> ถูกจับตาม,มองจากผู้ชมทั่วทั้งเอเชียอย่างแท้จริงก็คงต้องยกให้ซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีเรื่อง Love from the Star ที่ฉายทางช่อง SBS ในปี2013ในเรื่องนี้เขาแสดงเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อโทมินจุนเป็นมนุษย์ต่างดาวซึ่งอาศัยอยู่บนโลกมา400กว่าปีที่ทั้งร่ำรวยฉลาดและมีพลังพิเศษอย่างที่มนุษย์ทั่วไปไม่สามารถเอื้อมถึงแต่พอนานวันเข้า เมื่อได้เห็นคนรอบตัวทยอยจากไปก็ทำให้เขาไม่อยากสร้างความสัมพันธ์กับใครและมักจะมีสีหน้าเย็นชาทำให้คนที่พบเห็นรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวและความแปลกแยกบางอย่างเมื่อต้องมารับบทที่อินโทรบทเช่นนี้คิมซูฮยอนก็ได้กล่าวในงานแถลงข่าวว่าแทนที่จะคิดว่าจะแสะดงเป็นมนุษย์ต่างดาวยังไงผมกลับมองว่าการมีชีวิตมากถึง400ปีส่งผลกระทบยังไงกับโทมินจุนและควรจะถ่ายทอดออกมายังไง ผมยังมีข้บอบกพร่องอีกมากมายเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามทำความเข้าใจตัวละครและฝึกฝนให้มากขึ้นในเรื่อง Love from the Star นอกจากจะมีโทมินจุนที่จริงจังและเย็นชาแล้วบทบาทของดาราหญิงชอนซงอีที่จิตใจดีและเอาแต่ใจก็สะดุดตามากเช่นกันสามารถถ่ายทอดความเป็นนางเอกดังสุดโกได้อย่างพอดิบพอดีดูเหมือนแค่แสดงเล่นๆแต่กลับทำให้ภูเขาน้ำแข็งของมนุษย์ต่างดาวผู้เย่อหยิ่ง ค่อยๆละลายไปทีละชั้นและทำให้เขาค่อยๆจมลงไปในวังวนแห่งความรักคิมซูฮยอนและชอนจีฮยอนได้ก้าวเข้าสู่ยุครุ่งเรืองครั้งที่สองในอาชีพการสแสดงการร่วมงานของนักสแสดงตัวท็อปสองคนส่งผลให้เรื่อง Love from the Star ครองแชมป์เรตติ้งได้ตั้งแต่เริ่มฉายจนกระทั่งฉายจบกลายเป็นซีรีส์เกาหลีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปีนั้น และจุดกระแสการกินไก่ทอดเกาหลีคู่กับเบียร์ไปทั่วเอเชียสเสน่ห์ของพระเอกและนางเอกพรังพรูออกมาอย่างต่อเนื่องจนมีชื่อเสียงโด่งดังไปถึงต่างประเทศหลังจากเรื่อง Love from the Star ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากมนุษย์ต่างดาวอย่างโทมินจุนก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วเอเชียคิมซูฮยอนก็มีงานติดต่อเข้ามาจนรับแทบไม่หวาดไม่ไหวว่ากันว่า ในตอนนั้นบทละครดีๆและทีมโปรดักชันใหญ่ๆของเกาหลีต่างก็ติดต่อไปหาเขาแทบทั้งสิน้นแต่เขาก็ปฏิเสธข้อเสนอทั้งหมดโดยเหลือไว้เพียงเรื่อง The Producers เพราะแค่รับงานพรีเซนเตอร์โฆษณาคิวงานของเขาก็แน่นเอียดมากแล้วเคยมีช่วงหนึ่งที่เขาถ่ายโฆษณาถึง35ชิ้นในเวลา1ปีผู้คนสามารถพบเจอโฆษณาของทิมซูฮยอนได้ตามถนนหนทางหรือในทีวีและอินเทอร์เน็ต ต้นสังกัดต้องการขยายตลาดของเขาไปยังต่างประเทศในระหว่างถ่ายโฆษณาจึงได้จัดทัวร์แฟนมิทติ้งในเอเชียเป็นเวลา3เดือนไปพร้อมกันด้วยโดยงานแฟนมิทของเขาจัดขึ้นใน9เมือง7ประเทศมีคนมาร่วมงานรวมทั้งหมดมากกว่า50,000คนและสร้างรายได้ได้อย่างน่าทึ่งในปี2017หลังจากเซ็นสัญญากับเบยองจุนคิมซูฮยอนที่เคยมีผลงานราบรื่นมาตลอด แต่ในภาพยนตร์ติดเรทเรื่องเรียวกลับล้มเหลวอย่างรุนแรงความจริงเขามีความตั้งใจมากกับภาพยนตร์เรื่องนี้ตั้งแต่ฉากต่อสู้ที่เหมือนการเต้นรำไปจนถึงฉากอีโรติกรวมไปถึงการแสดงอันซับซ้อนที่ต้องแสดง3บทบาทจะเห็นได้ว่าเขาทุ่มเทความตั้งใจไปไม่น้อยเลยเขาคาดหวังว่าหนังเรื่องเรียวจะเป็นผลงานชิ้นเอกของเขาก่อนอายุ30ปี ภาพยนตร์ที่ลงทุนไปมากกว่า1,000 10, 0ล้านวอนหรือประมาณ270ล้านบาทเรื่องนี้สุดท้ายกลับทำรายได้ไม่ถึง500,000ที่นั่งแม้แต่คลิปวิจารณ์ใน YouTube ที่ทำขึ้นมาเพื่อย้อเย้ย,ยภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเฉพาะก็ยังมียอดวิวสูงกว่ามากจนทำให้ชื่อหนังเรื่องนี้กลายเป็นคำเรียกที่หมายถึงภาพยนตร์แย่ๆในยุคใหม่ของเกาหลีนับว่าเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังมากแล้เรื่องนี้ก็กลายเป็นประวัติอันด่างพร้อย ที่ยากจะลบเลือนได้ในอาชีพการแสดงอันสมบูรณ์แบบของคิมซูฮยอนหลังจากชมภาพยนตร์ในรอบปฐมทัศนจบคิมซูฮยอนที่ได้รับผลตอบรับที่ดีมาตลอดก็ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่โดยมีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการออกมาว่าเป็นเพราะเขานึกถึงเรื่องราวระหว่างการถ่ายทำและรู้สึกประทับใจกับความพยายามของทีมงานทุกคนแต่ก็อาจจะมีเหตุผลที่มากกว่านั้นคือเนื่องจากภาพยนตร์เรื่องเรียวได้รับคำวิจารณ์เชิงลบเป็นจำนวนมาก หลังจากเข้าฉายและบทวิจารณ์ต่างๆก็แย่มากแม้แต่สื่อที่เคยเป็นมิตรกับเขามาตลอดต่างก็คิดว่าชื่อเสียงของเขาคงไม่พุ่งสูงขึ้นไปมากกว่านี้อีกแล้วาเแดกนม 다다다시또또연기기를너 무, 너무하고싶은은마음입니니 아, 아직작품이결정게없는데조금만려주면좋모습으로감사합หลังจากเข้ากรมทหารไปสองปีบางทีเขาอาจจะต้องการวางแผนการทำงานของตัวเองให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นหลังจากออกจากกรมคิมซูฮยอนกับลูกพี่ลูกน้องก็ได้ร่วมกันเปิดค่ายใหม่เป็นของตัวเองโดยใช้ชื่อว่า Girl Metalist เพื่อเป็นการอุ่นเครื่องก่อนคัมแบ็ก เขาได้ไปเป็นนักแสดงรับเชิญเซอร์ไพรส์ในบางซีนของตอนสุดท้ายในซีรีส์เรื่อง Hotel del Luna ที่มีเพื่อนสนิทอย่าง IU เป็นนางเอกต่อมาในซีรีส์เรื่อง Crash Landing on You เขาก็มาเป็นนักแสดงรับเชิญอีกครั้งในบทบาทของสายลับที่เคยแสดงไว้ในเรื่อง Secretly g r a d a l l y ทำให้ผู้ชมหวนคิดถึงฝีมือการแสดงของเขาที่สามารถตัดสลับระหว่างบทบาทสายลับกับคนบ้าได้อ,อย่างราบรื่น ถึงแม้ทั้งสองเรื่องนี้เขาจะเป็นแค่ดารารับเชิญแต่ก็เป็นที่พูดถึงอย่างมากในเกาหลีและทำให้ชื่อของคิมซูฮยอนกลับมาเป็นคำค้นหาที่พบบ่อยในโลกออนไลน์อีกครั้งเมื่อพฤติกรรมการรับชมของผู้คนเปลี่ยนไปคิมซูฮยอนจึงเริ่มหันไปให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งด้วยในช่วงครึ่งปีหลังเขาก็คัมแบ็กอย่างเป็นทางการในซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซี เรื่อง It's Okay to Not Be Okay ในแง่ของงานอาร์ตผลงานชิ้นนี้ทำออกมาได้อย่างดีเนื้อเรื่องแสดงให้เห็นถึงความกดดันทางจิตใจรวมถึงขั้นตอนการเยียวยาของสมาชิกค,ครอบครัวที่มีอาการป่วยทางจิตพล็อตเรื่องการดูแลสังคมที่หาได้ยากนี้ได้รับคำชื่นชมนับไม่ถ้วนและยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Emmy Awards ประเภทภาพยนตร์โทรทัศน์ด้วย ในด้านการตลาดก็ได้ฉายบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอย่าง Netflix ที่ไร้พรมดดนและมีการโปรโมทที่แข็งแกร่ง It's Okay to Not Be Okay ได้รับความนิยมสูงมากในต่างประเทศและเป็นซีรีส์เกาหลีที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งในหลายประเทศและยังทำให้ผลงานการแสดงของคิมซูฮยอนขายายไปสู่ตลาดยุโรปและอเมริกาด้วยขณะเดียวกันเขาก็ได้ร่วมมือกับ คูปพังเพลที่เป็นผู้ให้บริการ OTT หน้าใหม่เปิดตัวซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนเรื่อง One Ordinary Day ที่ได้นักแสดงรุ่นใหญ่หุ่นเซ็กซี่อย่างชาซึงวอนมาร่วมแสดงนำด้วย One Ordinary Day เป็นผลงานออริจินอลเรื่องแรกของคูปพังเพล y หลังจากซีรีส์เรื่องนี้เริ่มฉายทั้งแพลตฟอร์มก็มีคนสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้นถึง254% และมีผู้ใช้งานใหม่รายเดือนเพิ่มขึ้น9ก้า0สนคนถือว่าประสบความสำเร็จมากในเชิงพาณิชย์อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่ากันว่าค่าตัวของเขาพุ่งขึ้นไปจนทะลุ500ล้านวอนต่อตอนหรือประมาณ13.47ล้านบาทอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและยังสูงกว่าสถิติที่อาจารย์อย่างเบยองจุนเคยทำไว้ถึงสองเท่าหรืออาจกล่าวได้ว่า ในวงการบันเทิงเกาหลี나, 지금은 아직 김수현의 힘을 따라잡지 못하고 있습니다. 백현 회장님, 퇴점 대상 점포들 내보내는 거에 무슨 문제가 있나요? 그런 얘기가 아니라 백화점이 비영리 단체인가? 우리 모두 다 봉사하고 있는 거예요? 그것보단 정상 매출 활성화 지원을 해주는 편이 유리하다고 봅니다. 백현 회장님, 내가 지금 의견 묻는 것 같아요? ก็ที่ต่อมาคิมซูฮยอนก็กลับมาคืนจออีกครั้งในซีรีส์เรื่อง Queen of Tears เขารับบทเป็นชายหนุ่มจากต่างจังหวัดแต่กลับกลายมาเป็นสามีของทายาทตระกูลแชโบเหมือนกับนกกระจอกที่กลายเป็นนกฟีนิกซ์ เขากับภรรยาซึ่งเป็นทายาทตระกูลแชโบที่แสดงโดยคิมจีวอนอยู่ด้วยกันอย่างไม่มีความสุขเนื่องจากมีสถานะาแตากต่างกันมากทั้งสองคนต้องเผชิญกับช่วงเวลาวิกฤตที่นอกจากจะต้องกอบกู้ชีวิตแต่งงานแล้วยังต้องหาทางรอดในการแย่งชิงอำนาจของตระกูลแชโบด้วยซีรีส์เรื่องนี้มีผู้คนตั้งตารอเป็นจำนวนมากตั้งแต่เริ่มฉายนอกจากทีมงานนักแสดงที่แข็งแกร่งแล้วทีมผู้ผลิต ก็เป็นบุคคลที่มีความสามารถโดดเด่นเช่นกันผู้เขียนบทคือพักจีอึนที่เคยเขียนบทเรื่อง Love from the Star และเรื่อง Crash Landing on You ส่วนผู้กำกับและโปรดิวเซอร์ก็เป็นทีมยอดฝีมือจากซีรีส์เรื่อง Crash Landing on You เช่นกันเมื่อเทียบกับผลงานสองเรื่องก่อนหน้านี้ของคิมซูฮยอนที่ค่อนข้างดาั์ก เรื่อง Queen of Tears เหมือนได้ย้อนกลับไปเห็นเส้นทางความรักโรแมนติกแบบในเรื่อง Love from the Star นอกจากจะมีพล็อตเรื่องที่น่าสนใจแล้วองค์ประกอบอื่นๆทั้งรายละเอียดในฉากเพลงประกอบและการจัดแสงต่างก็ทำออกมาได้ดีมากดูเหมือนว่าความตั้งใจของผู้กำกับที่ต้องการปลุกกระแสาข,ของซีรีส์เกาหลีให้แสงเรื่อง Love from the Star ที่เคยสร้างไว้ก็คงไม่ใช่แค่คำพูดเล่น ถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ช่องของเรานะคะขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ